ว่ากันต่อไปครับขออนุญาตเข้าไปดูประเด็นการเมืองกันเป็นอันว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพยักหน้าใช่ไหมค่ะว่าได้นำชื่อประธานกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านการลงมติกันในสภาผู้แทนนำขึ้นทูลเกล้าแล้วและท่านก็ตอบสั้นๆบอกว่าทำแล้วจ้ะทำแล้วรอก่อนนะขณะที่สภาจัดเตรียมสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการในวันนี้นะครับได้นำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับธงพระประมาภิไธยธงชาติแล้วก็โต๊ะหมู่ตั้งดอกไม้ธูปเทียนแพมาเตรียมเอาไว้แล้วนะคะขณะที่ประเด็นสำคัญที่ผู้คนสนใจก็คือประเด็นเรื่องการนัดหมายประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องไรค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเอาตั้งแต่รองประธานสภาผู้แทนก่อนซึ่งพอไปอยู่ในส่วนของรัฐสภาก็จะเป็นสมาชิกรัฐสภาปกตินะเพราะรัฐสภาก็จะมีประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาแต่คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพันรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจแล้วก็เป็นคนเปิดประเด็นว่านัดครั้งที่113ตามที่คุณวันนอบอกเอาไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นัดครั้งที่2เนี่ย19กรกฎาคมและถ้าจะนัดต่อนัดครั้งที่3 20กรกฎาคมเลยมันเป็นยังไงน้องไรแล้วคุณพิเชษฐ์ก็บอกด้วยนะคะว่าพอ13กรกฎาคมถ้ายังไม่ได้แล้วก็มาเป็น19รอบ2แล้วก็รอบ3 20 3วันนี้คาดว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้นายกแล้วนี่คุณพิเชษฐ์บอก3วันนี้พอแล้วที่จะต้องได้นายกแต่ถ้ายังไม่ได้ก็จะคุยกันใหม่คือจะเปิดโอกาสให้3ครั้งนี้ก่อนก็คือ13 19แล้วก็20การเรียกประชุมบ่อยๆเนี่ยคุณพิเชษฐ์บอกใช้สมาชิก750คนมันค่อนข้างลำบากนะดังนั้น3วันนี้มันเยอะแล้วอยากจะให้ได้ภายใน3วันนี้คือนักข่าวพยายามจะถามว่าถ้า3วันนี้ยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ต้องเปิดครั้งที่4มั้ยคุณพิเชษฐ์ถึงบอกว่าแล้วแต่ที่ประชุมว่าจะยังไงต่อค่ะท่านผู้ชมฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องพูดคุยกันใหม่นักข่าวก็ถามกรณีคุยกันใหม่หรือจะพลิกให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบ้างอันนี้คุณพิชัยบอกก็แล้วแต่ที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็ที่ประชุม8พรรคที่ต้องทำตาม MOU คือต้องจับมือกันไปต้องคุยกันภายในไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมก็แปลกใจแต่เพียงว่า13ไป19เนี่ยมัน1สัปดาห์ค่ะแต่ถ้า19 20มันต่อกันเลยมันวันเดียวเนี่ยค่ะมันยังไงคุณพิชัยก็บอกนะครับว่าก็สามารถจะพูดคุยกันได้ว่าสมมุติ19ยังไม่ผ่านเลือก20ต่อเลยมั้ยอ้าวหรือจะกำหนดเป็นวันไหนนั่นท่านผู้ชมเอาเป็นว่าท่านประธานสภาผู้แทนว่าที่สิว่าที่ประธานสภาผู้แทนซึ่งรอโปรดเกล้าท่านผู้ชมอะอาจารย์วันมูหมัดทองมาถามเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามเรียกหารือกับรองประธานสภาผู้แทนทั้งสองก็คือปฏิพัฒน์สันติพาดาจากก้าวไกลแล้วก็พี่เชษฐ์เชื้อเมืองพันธ์จากเพื่อไทยโดยมีผู้บริหารสำนักงานเลขาสภาหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการจัดประชุม13กรกฎาคมบวชนายมนตรีหลังการประชุมอาจารย์วันนอก็เน้นย้ำอีกคือให้สัมภาษณ์ย้ำว่าการโหวตวันที่13กรกฎาคมรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าจะให้โหวตกี่ครั้งถ้าโหวตครั้งแรกได้ก็ถือว่าจบแต่ถ้าไม่ครบ376ก็ต้องดูหน้างานก่อนนะก็จะเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือกันว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อนะคะคุณวันนอบอกว่าตอนนี้ประชาชนกำลังรอรัฐบาลใหม่ดังนั้นต้องทำให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมส่วนที่คุณพิเชษฐ์ระบุว่าถ้าโหวตครั้งแรกไม่ผ่านก็จะนัดโหวตครั้งต่อไปวันที่19เนี่ยคุณวันนอบอกก็ถือว่าเหมาะสมเลขาสภาก็จะมีเวลาทำหนังสือแจ้งสมาชิกเชิญประชุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูหน้างานประกอบด้วยบอกปกติแล้วเนี่ยประชุมสภาจะเป็นวันพุธกับวันพฤหัสถ้าประชุมอีกครั้งเป็นพุธที่19กรกฎาคมก็ดูเหมาะดีค่ะขณะที่เรื่องการโหวตซ้ำได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสที่เรานำเสนอไปเมื่อวานว่าสว.วิปเขามีการหารือกันว่าปกติถ้าโหวตกรรมการในองค์กรอิสระถ้าตีตกไปคือไม่ผ่านไม่สามารถจะเสนอชื่อเดิมเข้ามาโหวตใหม่แต่ที่ถามอาจารย์วันนอถามย้ำเรื่องโหวตคุณพิธาซ้ำไหมถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยอันนี้อาจารย์วันนอบอกกฎหมายไม่ได้บังคับนะคะว่าถ้าโหวตชื่อคุณพิธาไม่ผ่านในครั้งแรกแล้วจะไม่สามารถเสนอชื่อโหวตในครั้งที่2ได้กฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้แบบนั้นดังนั้นยืนยันว่าสามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้อีกแต่อาจจะมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นมากกว่า1ชื่อก็เป็นไปได้โดนแล้วก็ข้อบังคับ
ม่ได้พูดอะไรไว้เรื่องนี้เราคาดอะไรไม่ได้อาจจะโหวตวันแรกนะครับคือวันที่13จบเลยก็ได้แต่ถ้าไม่ครบ376ก็ต้องมาประชุมกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนทีนี้พอประชุมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องดูหน้างานนั้นว่าครบหรือยังถ้าไม่ครบไม่ครบเพราะอะไรก็ต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษากันและฝ่ายเพราะเราต้องการความร่วมมือเพื่อให้ใช้เวลาของสภาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ขณะนี้ประชาชนก็รอรัฐบาลใหม่อยู่เพราะนั้นเราต้องทำไปตรงนี้ให้มีความสมดุลและเหมาะสมที่สุดครับไม่มีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์ความตั้งใจคือว่าจะให้เกิดความเรียบร้อยครับถ้าวันที่13ไม่จบก็น่าจะเป็นวันที่19แล้วก็ต่อไปก็ต้องดูหน้างานอีกทีคือถ้าเสนอชื่อเดียวแล้วก็ไปโหวตใช่ไหมพอไปโหวตแล้วไม่ได้หมายความว่าวันนั้นการประชุมก็จบไม่ได้นายกก็จบแล้วจะไปเสนออีกครั้งในเวลาเดียวกันไม่ได้แล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะขณะที่มุมที่น่าสนใจเราบอกเบื้องต้นไปเมื่อวานคือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยวิปสวเขามีกรรมธิการคณะหนึ่งเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆของสวในนามวิปสวมาหารือกันบางคนมีการหยิบยกประเด็นวันที่13เสนอชื่อคุณพิธาตามความคาดหมายที่เรารู้กันเนี่ยถ้าไม่ได้รับเสียงเห็นชอบ376จะเสนอกลับมาโหวตรอบ2หรือไม่แล้วก็มีการเทียบเคียงกับการพิจารณาคัดเลือกคนมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาค่ะคือการคัดเลือกอันนั้นเนี่ยถ้าชื่อของบุคคลไหนไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธานวุฒิสภาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อกลับมาพิจารณาใหม่ในรอบ2นะคะอันนี้ไม่รู้มีข้อยุติยังไงเหมือนเขาเอามาเทียบเคียงกันแต่ไม่รู้ยุติยังไงแน่นอนค่ะสังคมสื่อสารมวลชนก็จับตานี่เตรียมมาไว้เป็นกรณีถ้าเกิดวันที่13เกิดหารือแล้วบอกเสนอรอบเดียวไปอ้างอิงเรื่ององค์กรอิสระแล้วจะทำกันยังไงอันนี้ต้องตามกันดูประการที่1ประการที่2ถ้าจะเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกมากกว่า1ครั้งเนี่ยมันจะต้องเว้นระยะห่างการประชุมกี่วันซึ่งอันนี้ก็ต้องไปตามกันดูสาระมันอยู่ตรงข้อแรกเนี่ยน้องใบค่ะเพราะฉะนั้น